กูรูเล่าเลยซึ่งแรกวันนี้คือติดใกล้ไปถึงแล้วอีกกี่วัน40นับถอยหลังอีก40วันที่ปารีสจบบอลยูโรก็ดูโอลิมปิกต่อเลยพอโอลิมปิกมาตอนนี้ใหญ่โอลิมปิกจะทำให้คนที่มีลูกคิดว่าถ้าเราลูกเราว่ายน้ำเก่งเอาว่ายน้ำเลยนะก็ว่ายน้ำคนก็มีสตังค์มักจะให้ลูกเล่นว่ายน้ำถ้าลูกเก่งมีแววอยากจะส่งเสริมให้ลูกไปเล่นโอลิมปิกเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายขนาดไหนตั้งแต่เริ่มต้นนะผมว่าพี่น่าจะรู้พี่แอนน่าจะรู้ดีเพราะนี้ลูกก็อยู่เป็นโปโลใกล้เคียงกันใช่แต่โอลิมปิกมันไม่ใช่ระดับบางไทยถูกไหมไม่ใช่ระดับซีเกมมันเยอะกว่านั้นไม่ใช่ซีเกมไม่ใช่เอเชียนเกมที่มันระดับซีเกมก็ว่าตึงแล้วนะสมมติต้องส่งลูกคนนึงไปเข้าซีเกมเนี่ยมันขั้นตอนอะไรต่างกันนะมันเยอะมากมายเอาใกล้ๆตัวสิงคโปร์สิงคโปร์นี่เรียกว่าเป็นเจ้าแห่งศาสตร์ของอาเซียนเลยแล้วแต่ว่าเขาทะลุไประดับโอลิมปิกนี่คือโจเซฟสกูริงนักว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิกชนะไมเคิลเฟลนี่เป็นแชมป์เมื่อปี2016ที่ริโอบราซิลประเภทผีเสื้อ100เมตรตอนนั้นอายุ21ปีทำสถิติ 50.39 วินาทีตัวเตี้ยเพื่อนนะไมเคิลเฟลซ้ายสุดนี่ขนาดไมเคิลเฟลและอีก2คนอยู่ข้างล่างเพราะว่ามีที่2 3คนนะใช่ไหมที่ยืน3คนเนี่ยโอ้โหโหดจัดชนะเนี่ยชนะทั้ง3คนซึ่งเวลาของโจเซฟสกูริงดีที่สุดได้เป็นแชมป์ไงตอนนั้นถือว่าพลิกล็อกสร้างความฮือฮาแบบมากไม่มีใครเชื่อเพราะว่าสิงคโปร์อ่ะเป็นนักว่ายน้ำจากอาเซียนถ้าเอเชียยังพอไหวใช่ไหมจีนเจอจีนพอจีนรุ่นหน่อยตัวเล็กกว่าด้วยครั้งนั้นทำให้พ่อแม่ชาวสิงคโปร์อยากสนับสนุนให้ลูกเป็นอย่างโจเซฟเห็นว่ายอดสาวว่ายน้ำลมสูบนี่ขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์เลยสูบไม่รู้จริงเขาโอ้โหที่ใช้สูบโอ้เด็กเล็กๆเริ่มฝันตั้งแต่พ่อแม่ปูนเนี่ยยังทำสระเองไม่ได้แพงโอลิมปิก2012ที่ลอนดอนแคปบี้ดักลาสและแลนด์ล็อตตี้ได้เหรียญทองโอลิมปิกปรากฏว่านักกีฬาว่ายน้ำที่ได้เหรียญทองได้เงินรางวัลแล้วจากสปอนเซอร์ได้เงินรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีจัดใช่ไหมให้การสนับเรื่องเงินอัดฉีดอะเงินอัดฉีดให้ลูกมากมายเหลือเยอะที่ครับอย่างนั้นเพราะว่าครอบครัวนั้นมาคิดสตางค์แล้วเหลือไม่เยอะเลยเพราะว่าตอนปั้นลูกไปจากการลงทุนใช่ไหมใช้เงินเยอะมากโจเซฟสกูริงฮะแม่ของโจเซฟเนี่ยเมย์สกูริงบอกว่าก็ดีใจกับชัยชนะของลูกแต่เธอก็ไม่ลืมช่วงเวลา7ปีที่เธอและสามีต้องต่อสู้หาเงินค่าใช้จ่ายมาให้ลูกตามความฝันของลูกที่มีอยู่7ปีใช่ไหมเริ่มอายุ14เนี่ยตอนเนี้ยเพื่อนถ่ายรูปไหมว่าเฟลแล้วถ่ายโอ้โหแล้วมาเอาชนะแสดงว่าเหมือนกับเฟลนี่เป็นไอดอลของโจเซฟสปริงใช่โอ้โหนี่คือเขาไล่ล่าความฝันที่เธออยากจะเป็นอย่างไรก็โอ้โหนี่มันฝันแล้วไปเจอไหมว่าเฟลที่ไหนเนี่ยฝรั่งเรียกว่าฝันที่เป็นจริงอ่ะตามจนเจอนี่คงไปเข้าคอร์สที่โรงเรียนที่อเมริกาป่ะที่สังกัดเดียวกับไมเคิลเฟลส์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการจะเป็นนักว่ายน้ำโอลิมปิกได้เนี่ยมันต้องไปฝังเล็กฝังตัวเลยนะต้องเก็บตัวสุดๆไปเรียนอยู่ที่นั่นต้องเงินมากมายมหาศาลใช่ไหมแล้วลงทุนไปขนาดไหนกันเนี่ยนี่เป็นเว็บไซต์ iMoney ของสิงคโปร์ได้พูดถึงต้นทุนในการสร้างลูกว่าค่าโรงเรียนค่าเดินทางค่าอาหารค่าอุปกรณ์ประมาณเท่าไหร่แจกแจงหมดเลยนะใครอยากมีลูกเป็นนักกีฬาโอลิมปิกนะฮะลองฟังดูนะฮะนี่อายุเท่าไหร่ตอนนี้14เข้าเรียนมัธยมที่แจ็คสันวิลล์สหรัฐอเมริกาที่ฟลอริดานี่ไปอเมริกาเลยนะไปโรงเรียนใช่ไหมฮะไอโรงเรียนเนี้ยค่าเทอม1,800,000 บาทต้องใช้เวลาและเข้าโปรแกรมฝึกสอนว่ายน้ำเวลา5ปีด้วยกันรวมกว่า9ล้านบาทถึง 328,500 ดอลลาร์ท่านเซ็กซัสแอดออสตินซึ่งมีค่าเทอมปีละ 1.7 ล้านบาทอยู่ที่ 65,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ครับก็7ล้าน4ปี4ปีไป7ล้านตะกี้9ล้านอ่ะ16ล้านละ OMG มั้ยโอ้อย่างงี้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถละฮะแล้วมีอะไรมั้ยฮะตอนอยู่ระดับมัธยมกับมหาลัยเนี่ยโจเซฟต้องแข่งขันในการต่างในอเมริกาอ่ามีไปแข่งขันมันต้องแข่งขันนะเพ
ื่อได้สิทธิ์มีดีกรีเพื่อเข้ามาใช่ไหมดูนันนีด้วยต้องแข่งเพราะว่าต้องเปรียบเทียบเรากับคนอื่นว่าเราเป็นไงไม่แข่งว่ายคนเดียวก็ไม่ได้บ้านเราก็คือโครงการช้างเผือกใช่ไหมเข้าโอ้ครับครั้งหนึ่งเนี่ยไปแข่งขันแต่ละครั้งในระดับมัธยมแบบมหาลัยเนี่ยใช้เงินส่วนตัวประมาณ183,000 บาทเกือบ200,000นี่คืออเมริกาเขาใหญ่บินทีนึงดูแลดิมไก่นี่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวด้วยปีนึงแข่งกี่ครั้งไม่รู้ไม่นับต้องเลือกรายการที่เหมือนจะบินแต่สะสมใช่ไหมเป็นรายการใหญ่อะไก่กาไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่เห็นหมูแข่งในหมูไม่นับไม่นับก็ปีนึงแข่งหลายครั้งไหมอย่างน้อยปีละ4 ครั้งแสนแปดเก็บคะแนนคูณไป4ปีละ200,000ก็4ครั้งแปดแสนเกือบ800,000เขาต้องแข่งขันอย่างเงี้ยก็เป็นเวลา9 ปีนะโอ้โหตั้งแต่เริ่มต้นมัธยมด้วยมหาวิทยาลัยด้วยต้องแข่งปีละ4 ครั้ง9 ปีเงินเท่าไหร่เนี่ย96,500,000โอ้โหจะ20 ล้านแล้วฮะเราก็เอาเงินทั้ง3 ส่วนนี้มารวมกันเนี่ยเท่าไหร่ฮะ22 ล้านบาทโอ้โหนอกจากค่าใช้จ่ายทั้ง3 อย่างนั้นแล้วมีอื่นไหมก็ค่าเข้าแข่งขันการใหญ่อย่าง SEA Games Asian Games Commonwealth Games เรื่องการเดินทางการเดินทางแต่จริงแต่ยุคนี้มีสปอนเซอร์ยุคนี้มีสปอนเซอร์ก็น่าจะโอเคขึ้นถ้าระดับนี้นะก็บอกรวมๆแล้วเนี่ยลงทุนกับสคูลิ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินไทย45 ล้านบาทโอ้ไม่ไหวนะพี่ต้องมีตังค์เท่านั้นในส่วนของการอัดฉีดเงินจากรัฐบาลจากโอลิมปิกสิงคโปร์และจากอื่นๆเนี่ยได้มา27 ล้านยังขาดทุนอยู่ถ้าตัวเลข45ขาดทุนไป18นะแล้วมีได้รางวัลในละแวกเอเชียอาเซียนด้วยใช่ไหมก็มีเอเชียนเกมซีเกมเออน่าจะกวาดหมดละก็ได้เงินอัดฉีดมารวมเงินอัดฉีดทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นเสร็จแล้ว38 ล้านบาทก็ยังขาดทุนขาดทุนอยู่45ใช่ไหมขาดทุน7 47 47ขาดทุนอยู่9แต่ว่าข้อบังคับของสิงคโปร์มีว่าต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์เงินรางวัลเนี่ยให้กับทางสมาคมเพื่อเป็นทุนฝึกฝนให้กับนักกีฬาหรือคนอื่นในอนาคตอ๋อก็มีกฎในการเล่นอย่างนี้ด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ก็มีต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์นั่นแหละแล้วภาษีอ่ะภาษีก็ต้องเสียเต็มอย่างแสดงว่าขาดทุนหนักกว่านั้นอีกนะภาษีก็เสียอย่างที่เคยเป็นภาษีเงินได้ผู้พันเรานักกีฬาคุณยกเว้นภาษีนักกีฬาที่ทำความความดีความชอบใช่ไหมนักชีตนะแต่ว่าก็ต้องให้สมาคมเหมือนกันเข้าใจก็แล้วแต่สมาคมด้วยตกลงกันก็เงินที่สกูริ่งได้รับจริงๆหักแล้วเนี่ยได้28 ล้านบาทคือยอดได้กับหักแล้วคงเหลือนะ28 ล้านบาทเท่ากับ 64% ของเงินที่พ่อแม่ลงทุนทั้งหมดก็ไม่ cover 36หายไป 36% แต่นี้ยังคืออาจจะไม่ได้รวมแบบว่าสปอนเซอร์ที่เข้ามาหรือเป็นงานพรีเซนเตอร์หรืองานโชว์ตัวอะไรที่เขาอาจจะไม่รวมนั้นต่างหากโอ้ถ้าแต่ว่าเราคิดเป็นตัวเลขนี้ก็ขาดทุนอ่ะเห็นตัวเลขอย่างนี้ไม่แปลกใจที่2นักว่ายน้ำมาไปกันพ่อแม่พอลูกเลิกว่ายน้ำต้องได้เหรียญทองนะไม่ใช่แต่แทบจะมีจะกินสิ้นธรรมดาตัวไม่ใช่แต่ยืนพื้นด้วยนะว่าต้องได้เหรียญด้วยนะหมายถึงว่าถ้าเกิดปั้นมาเส้นนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้เหรียญเนี่ยก็ขาดทุนล้วนๆแต่ถ้าเขาคนนี้เป็นแบบเหมือนไมเคิลเฟลที่โอลิมปิกที่หนึ่งได้เป็น10 เหรียญก็จะอีกแบบนึงแต่คนอย่างไมเคิลเฟลล้านคนจะมีสักคนหนึ่งถูกไหมมันไม่ได้แบบอย่างนั้นทุกคนเป็นหลายสิบล้านคนด้วยยากมากๆแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นได้นี่ลงทุนมากมายมหาศาลเลยทั้งกำลังเงินกำลังใจเวลาด้วยนะครับนี่ประสบการณ์คงต้องมีเวลาไปส่งท่านเด็กๆเล็กๆลูกเล็กใช่ไหมไปส่งต้องใช้เวลาแต่สุดท้ายเรื่องของความภาคภูมิใจก็มีใช่ไหมถ้าเรามีลูกเป็นนักกีฬาเหรียญโอลิมปิกเนี่ยแม้ว่าเราจะจบด้วยไม่ร่ำรวยแต่มันก็ภูมิใจใช่มันจะติดตัวไปตลอดชีวิตเลยคิดว่าวันหนึ่งถ้ามีลูกแล้ว จะให้ไปต่างไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้จะไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมแอบมีลูกแล้วนะฮะวันนี้ไม่ได้บอกใครเลยอันนี้บอกรายการแรกเลยแล้วก็โตแล้วครับประมาณอายุประมาณ3 ขวบละเดี๋ยวว่าจะส่งเข้าประกวดละจะเปิดตัวแล้วฮะจะประกวดประกวดเคนายฮะฝึกมานานละตอนนี้หยิบส่งมือแล้วฮะขอมือปุ๊บส่งมือปุ๊บส่งละเดี๋ยวมาลูกบอลเนี่ยเริ่มไปเอาละหัดอยู่ยังไม่เอาไม่ฮะอะไรฮะไม่เอาไก่ไม่ใช่ไก่ไม่ใช่หมานะไก่เริ่มยังไม่ใช่ไก่เป็นไก่กาไก่ส่งเลยไก่ส่งมือได้ฮะพี่ยังไม่เห็นไก่ส่งมือได้เดี๋ยวข่าวลูกด้วยกูรูอินไซต์ฟุตบอลยูโรเริ่มแล้วก็เลยพูดถึงเสื้อฟุตบอลเออเนี่ยสโมสรต่างๆเนี่ยเออ
ราเริ่มใส่กันมาตั้งแต่เมื่อพอถามเราตอบไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้มีทั้งเสื้อสโมสรเสื้อทีมชาติด้วยใช่ไหมเริ่มใส่เริ่มเป็นแฟชั่นเริ่มใส่ออกนอกบ้านเที่ยวเป็นเสื้อปกติเนี่ยมันตั้งแต่เมื่อไหร่คือใส่ไปเชียร์ไปดูฟุตบอลเนี่ยไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่แต่ว่าใส่เดินห้างใส่เป็นเสื้อเที่ยวแล้วในไทยมันไปคิดตอนไหนก็จะจำไม่ได้Institute of Work Psychologyของมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษครับพบว่าความนิยมการสวมเสื้อทีมฟุตบอลในกรุงใหญ่เนี่ยเริ่มขึ้นมาปี1990โอ้ในช่วงการแข่งฟุตบอลโลกที่อิตาลีโอ้ยุคคลาสสิกเยอรมันแชมป์เสื้ออาเจนเราหน้าไม่ได้แชมป์เพราะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการใส่เสื้อเชียร์เสื้อทีมฟุตบอลอ๋อเหรอฮะแล้วพอปี1992ก็ก่อตั้งพรีเมียร์ลีกทำให้ความนิยมในการสวมเสื้อฟุตบอลทีมในดูใจก็ได้รับความนิยมมากขึ้นอ๋อพี่มีอย่างนี้ตั้งแต่ปี92เหรอเนี่ยใช่ดิพวกผมมีดิวิชั่น11เมื่อก่อนเนี่ยมาฮิตหลังจากพรีเมียร์ลีกตั้งมาโอ้แล้วไม่ใช่ฮิตเฉพาะพรีเมียร์ลีกเดียวเพราะลีกรองก็ต้องใส่ด้วยนะทั้งแชมเปี้ยนชิพลีก1ลีก2นอกลีกอะไรต่างย้อนหลังกลับไปเมื่อ70ปีก่อนนู้นในช่วงทศวรรษที่50ครับโอ้เสื้อทีมฟุตบอลดังๆเนี่ยเขาใส่เพราะเด็กๆนะไม่ใช่ผู้ใหญ่ละฮะประเทศนะเริ่มต้นจากผลิตออกมาให้เด็กใส่เด็กใส่ให้เด็กแต่ทีมแข่งอ่ะผู้ใหญ่อ่ะมีใส่แต่ไม่ขายมันเป็นเด็กก่อนเนี่ยหรอคือทีมแข่งของทีมของผู้ใหญ่ไม่ตั้งใจจะทำมาขายที่ก็คือไปแค่เสื้อกีฬาเสื้อแข่งเลยมันไม่มีที่นิยมเลยยังไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นผู้ใหญ่ไม่มีให้เด็กใส่ให้เด็กใส่ก่อนแล้วที่มาที่ไปให้ผู้ใหญ่ได้ใส่เนี่ยเพราะอะไรเพราะยุคปี70เนี่ยบริษัทผู้ผลิตชุดกีฬาก็เริ่มเซ็นสัญญากับทีมฟุตบอลและผลิตเสื้อทีมฟุตบอลออกมามีการจดลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการเป็นเสื้อที่เอ็กซ์คลูซีฟไม่ใช่ใครจะทำได้เป็นของแท้ที่ต้นฉบับช่วงนั้นเสื้อทีมฟุตบอลสำหรับเด็กได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส่วนเสื้อทีมไซส์ผู้ใหญ่ยังไม่ได้รับความนิยมเลยผู้ใหญ่ถ้าอยากจะสวมเสื้อฟุตบอลสวมกางเกงขาสั้นออกไปนอกบ้านเนี่ยมันจะถูกมองว่าแต่งตัวเป็นเด็กอ๋อตอนนั้นใช่ไหมยุคนั้นแล้วเวลาเข้าไปดูฟุตบอลล่ะไม่สวมเสื้อฟุตบอลเข้าไปดูเข้าไปเชียร์ทีมตัวเองก็ไม่นิยมก็จะใส่เมื่อไหร่จะใส่เพราะรอบไฟนอลรายการใหญ่ตัดชิงเพราะอังกฤษเขาถอดเสื้อดูอยู่แล้วพี่ตอนนั้นฮูลิแกนเขาบอกว่าคนอังกฤษเมื่อก่อนเนี่ยเวลาดูบอลเนี่ยไม่สวมเสื้อทีมไปดูใช่ไหมเพราะถูกตีมีกันอ๋อยุคแบบฮูลิแกนเข้าใจละคือยุคเริ่มต้นถ้าใส่เสื้อทีมมาดูกลางไงโอ้โหเอาสักขนาดนั้นมากลางทีมเราฝั่งเจ้าบ้านซัดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันใส่เสื้อช็อปบ้านเราเลยยุคนั้นเลยแล้วยุคต่อมาก็ถึงต้นปี80ครับแฟนฟุตบอลผู้ใหญ่กลุ่มนึงเริ่มสวมเสื้อทีมรักของตัวเองเข้าสู่การแข่งขันเป็นผู้ใหญ่ที่ใส่มาตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่ากลุ่มนี้คือใส่มาตั้งแต่เด็กก็ติดคุ้นเคยใช่ไหมพอโตขึ้นก็ใส่ก็เลยเริ่มต้นใช่ไหมแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ใส่ตอนเด็กมันใส่ยุคนั้นมันโตแล้วแล้วเสื้อที่ใส่เป็นเสื้อผู้ใหญ่เลยไหมฮะเป็นเสื้อเด็กไซส์ใหญ่เป็นเสื้อเด็กไซส์ใหญ่คนผลิตยังไม่ตั้งใจยังไม่แน่ใจว่าทำได้ทำขายได้ไหมลูกค้าจะซื้อไหมแบบพวกนี้ก็เลยดัดแปลงเอาเสื้อเด็กไซส์ใหญ่มาใส่เขาไม่ใส่ได้มันก็ดีไซน์เดียวกันก็จดลิขสิทธิ์เหมือนกันของแท้ไปจนกระทั่งปลายยุค80เนี่ยเสื้อทีมไซส์ผู้ใหญ่ก็เริ่มขายดีขึ้นก็เลยติดขึ้นมาอ๋อแต่ก็ไม่ได้ระบุอย่างแน่นอนหรอกว่าอะไรยังไงแต่ว่าเขาเป็นยุคเลยกรณีของฮูลิแกนนะก็ทางตำรวจทางรัฐบาลก็มีนโยบายลดฮูลิแกนอ๋อจัดระเบียบได้จัดระเบียบได้ซื้อก็ขายดีซื้อขายดีธุรกิจมาเลยมันคงเริ่มมีคนใส่เรื่อยๆพี่จนหลังแบบตีไม่ทันละเสื้อคนใส่เยอะกว่าคนตีก็เลยเริ่มตีดีกว่าผมมันใส่เดินไปขบวนเลยโอ้ตีไม่ไหวละเพราะฉะนั้นกองเชียร์ก็เริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนสวมเสื้อทีมที่เป็นที่รักทีมสโมสรที่ครอบครัวเองรักใคร่และเมื่อมีการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1990เสื้อทีมฟุตบอลก็เป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมสุดขีดนี่เลยนะสูงสุดในตอนช่วงเวลานั้น90เลยกลายเป็นเสื้อที่คนสมัยนี้ใส่ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เฉพาะใครตอนเชียร์กีฬาหรือชมฟุตบอลนะมันเป็นนี้ไปทั่วโลกแล้วปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยเสื้อสโมสรเนี่ยเป็นรายได้หลักนะใช่อาจจะวังโรนัลโดเซ็นสัญญาทีมของสโมสรใช่ไหมก็คือโรนัลโดเซ็นไปทีเองเนี่ยขายเสื้อวันแรกเป็นหมื่นตัวขายเสื้อได้คุ้มค่าตัวนะค่าจ้างนะก็คือเป็นรายได้หลักไปเลยแล้วมันเป็นแบบนี้ทั่วโลกเพราะเสื้อที่มันไม่ได้ขายเฉพาะที่อังกฤษหรือว่าที่ยุโรปอย่างเดียวแล้วคนเสื้อก็มีสปอนเซอร์คาดอย่างเงี้ยก็คือเป็นรายได้เข้าทางสโมสรอีกผลพลอยได้ผลพลอยได้ด้วยพูดแต่เสื้อจริงถ้าหลุดมายุคนี้ก็เนี่ยอย่างยุคเนี้ยเยอรมันตัวเนี้ยพี่เป็นหมื่นนะนะตอนนี้ถ้ามีของแท้ก็จะได้คนไม่ชอบเลยเสื้อตัวนี้ของเยอรมันว่าดูไม่สวยจำได้ไหมทีมสตาร์ซ็อกเกอร์เนี่ยมีทุก
รุ่นไหนที่เริ่มออกมาปุ๊บการสปอร์ตดังปั๊บที่เราสวมเลยสวมเลยเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งทีมอ่ะลงหนังสือพิมพ์ด้วยว่าถ่ายรูปแข่งเนี่ยเสร็จแล้วหมดอ่ะเสร็จทีมสตาร์ซ็อกเกอร์หมดก็ปี78ตอนที่อาร์เจนติน่าได้แชมป์โลกอ่ะไม่กี่วันนะเราก็สวมชุดฟ้าขาวฟ้าขาวลายทางฟ้าขาวเลยเนี่ยเราให้ดูกันสักหน่อยรูปนี้แหละฮะนี่ตอนนั้นเราเตะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ2521เกิดยังเกิดยังเหรอถามจริงนี่ชุดทีมอาร์เจนตินาแชมป์โลกปี78ผมจำเห็นคนหนึ่งแล้วจำได้คนไหนคนกลางด้านบนกลางด้านบนอ๋อย่อโยงป่ะใช่ไหมคนที่สี่นั่งล่างสปาสุดเนี่ยใครอ่ะพ่อของรีซอร์อ๋อเหรอเทพชัยวินโนไทยนั่นคุณพ่อรีซอร์แล้วมีพี่นุ่นนะเดี๋ยวดูบุคลิกนั่งเหมือนกับมาราโดน่านะบอกเลยนะนั่งจริงต้องมือแตะพื้นนิดนึงแต่ลืมหนักเหรอวะพี่นุ่นเฮ้ยจริงเหรอจำไม่ได้จริงเหรอเดี๋ยวนะคนซ้ายสุดไม่ใช่อ่ะดาวไม่ใช่แน่นอนคนสองเหรอเดี๋ยวนะคนสองพี่นุ่นหรอวะใช่ไหมหรือไม่ใช่เดี๋ยวนะผมตัดทีละคนนะและซ้ายสุดไม่ใช่ขวาสุดไม่ใช่ลองขวามานาทีเดียวลองขวามาก็ไม่ใช่คนขวาที่3ก็ไม่ใช่ขวาที่4ก็ไม่ใช่เหลือ2คนแล้ว2คนนั้นซ้ายคน2คน3เนี่ยใช่ป่ะล่ะเขาอย่างอุ๊ยจอนยังยาวอ่ะใช่ไหมคนที่2อ่ะคือยอดเบสกันยังไงอย่างนั้นเออว่าเหมือนแล้วแต่ชอบก็จะชอบยอดเบสหรือมาราโดน่าอุ๊ยอย่างเข้มอ่ะอุ้ยนี่เจอหน้านี่ตอนถ้าเจอหน้าลูกนี่ถ่ายตังค์ผมเลยเนี่ยนี่เป็นเสื้อทีมสตาร์ซ็อกเกอร์ที่ทุกครั้งที่ทีมตั้งออกแบบใหม่นะออกดีไซน์ใหม่เนี่ยจะต้องใส่สวมใส่ก็คือฟ้าขาวเลยใช่ไหมเราได้ชุดแบบสุดยอดทั้งสิ้นทีมชั้นนำทั้งสิ้นแล้วได้นี่ได้ไปเลยไม่ได้ได้คืนแบบน้องพลาดนะสตาร์ยี่ห้อเราตอนนั้นยี่ห้อสตาร์ยี่ห้อเราใส่อะไรลาพลาต้าอาดิดาสลาพลาต้าเป็นทางของทางโคป้าแพงมากคู่ละ800ยุคนั้นใช่ไหม800แบบแพงมากถ้าที่มาจากสิงคโปร์นี่เหลือ500โอเคหักตัดต้นทุนไปไม่ทางนู้นเขาไม่เสียภาษีไงแล้วก็นักฟุตบอลหิ้วจะหิ้วมาลาพลาต้าโอ้ยังเท่เลยเข้าไปดูได้ชื่ออิตาลีเลยยังอยู่ไหมรองเท้าเดี๋ยวปล่อยให้จะพูดถึงเสื้อถ้าเป็นรุ่นเก่าของแท้แล้วก็สภาพดีเนี่ยอยู่ที่เขาสะสมกันฮะคนสะสมเยอะยังรับงานอยู่ไหมฮะยังรับงานเตะมีอยู่รุ่นต่อรุ่นอ๋อยังรับงานรุ่นอยู่รุ่นต่อรุ่นไม่เจ้ารุ่นเนี้ยอยากรุ่นนี้ไปเตะเคยยุคนี้ที่ถือผูกคอห้ามว่าอย่ายิงเกิน3ประตูโอ้โหถ้ายิง3ปุ๊บเปลี่ยนตัวดูหน้าก็เอาเรื่องแล้วอย่ายิงเอาเรื่องชมโฆษณาคนเดียวครับขอบคุณครับ